ไก่ชุบอะไรคะทุกคนมัสตาร์ดเออไม่ใช่มัสสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลอุ้มทักทายทุกคนจากเซอร์เบียอีกแล้วนะคะคลิปนี้อุ้มขอมารายงานตัวหลังจากที่ลงคลิปกระปิดกระปอยนะครับเหมือนคนจะเป็นไวทองอย่างนั้นเลยนะต้องบอกเลยนะคะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมา10วันที่ผ่านมาแขกบ้านเราหัวกระไดไม่แห้งค่ะทุกคนสวก็บอกว่าถ้าแขกมาเธอก็อย่ามัวมานั่งถ่ายคลิปนะเราเป็นเจ้าบ้านเราก็มันดูเป็นการไม่ให้เกียรติแขกนะอุ้มก็อ่ะไม่ให้เกียรติก็ไม่ให้เกียรติไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายก็เลยนะคะอ่ะไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายวันนี้จ้ะทุกคนอุ้มจะมาแกงห่อหมกนะคะหน่อไม้หมู3ชั้นหน่อไม้ที่เราหาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอุ้มยังไม่ได้ทำกับข้าวแบบจริงๆจังๆเลยปกติอุ้มก็คือลวกจิ้มน้ำพริกแค่นั้นจบนะคะแต่วันนี้อุ้มจะมาทำห่อหมกใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่ใบสวิตชาร์ดนะคะโดยในเมื่ออุ้มไม่มีใบย่านางเนี่ยนะคะอุ้มจะใช้อะไรแทนคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้ค่ะพ่อบ้านใจดีอีกแล้วนะคะพ่อบ้านก็อารมณ์ประมาณผีเข้าผีออกนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ผีออกกลายเป็นคนดีเหมือนเดิมนะคะก็เอาใจอุ้มบ้างนะคะตามประสาเนาะเราอยู่ด้วยกันนานแล้วค่ะทุกคนมันก็มีทะเลาะเบาะแว้งนะคะแต่มันก็ไม่ถึงขั้นว่าเฮ้ยต้องเลิกต้องหย่าต้องแยกทางกันมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะทุกคนช่วยแมนขอลาช่วยแมนhast gesehenเขาลาว่ายน้ำยูฮูเขาลาว่ายน้ำเป็นฮัลโหลก่อนสิฮันนี่ฮันนี่สวัสดีค่ะก่อนแล้ววันนี้นะคะมาแบบไม่คุ้นหน้าคุ้นตาขอท้าลิฟกับเขียนคิ้วนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเราพาเด็กๆมาว่ายน้ำค่ะที่ทะเลสาบเล็กนะคะที่เราเคยมาแล้วค่ะรอบนู้นนะคะคอล่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นว่ายใหญ่เลยค่ะว่ายแบบตุ้มๆตุ้มๆตุ้มๆเลยนะปิกนิกกันค่ะทุกคนปิกนิก What is the color garden? Luckily What's this? ลูกมีขนมกับข้าวที่เหลือจากเมื่อวานค่ะเป็นไก่ชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มากินให้หมดโคลาไหนไม่เอาหรอกไม่เอานี่ฟอร์ดิสเยี่ยมโคลาลืมเอาอาหารมาให้ลูกค่ะทุกคนเอาแต่ขนมมาให้ลูกแต่อาหารลืมว่าหากระป๋องจะใส่พอคิดได้ลืมไปแล้วค่ะมาถึงนี่แล้วให้ป๊าป๊าซื้อขนมปังให้ซื้ออันเท่าบ้านเลยทุกคนใหญ่มากผักเผือกก็ไม่ต้องมีหรอกโคตรโคตรอันนี้ก็เป็นแซมฟ์นะคะบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรคะทุกคนมัสตาร์ดหรือไม่ใช่มัสตาร์ดสิอันที่เผ็ดๆอ่ะทุกคนคะเขาเรียกอะไรบ้านเราคะว้าวอ
I'm working my first one. I'm smiling. You like a leaf. We are cola. Come. We cook some meat. Ich weiß, dass ich schwimmen auch. Ja. Ja, aber alles machen, was die Kleine machen, die Große machen. กับบ้านกันไปกับบ้านกันเลยเช็ดคิดหัน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 คิดเหนื่อยนะฮันเหมือนเด็กเลยโคลารู้ภาษามากอันเดรฮันอันเดรฮันอันเดรยันตีลายต่อไปวีอันคินวีคลายคินเหมือนเด็กเลยค่ะทุกคนต้องดูตลอดเวลาถุงถุงเยอะเยอะพอๆกับถุงแม่ลูกอ่อนวันนี้รถเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อกี้อุ้มเป็นคนขับมานะสวก็บอกอุ้ยเธอขับรถเนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ารถสิบล้อเยอะมากเลยช่วงนี้ทุกคนนะเอ้าโอเคไปเด้ไปค่ะต้องไวมากพอมาถึงบ้านนะคะอุ้มก็มองหาเลยอะจะใช้อะไรดีนะคะแทนใบย่านางดังนั้นอุ้มเห็นใบสวิตชาร์ตนะคะทุกคนมันก็เขียวๆเหมือนกันรวมทั้งใบคะน้าค่ะอุ้มก็เลยอ่ะลองก็ลองนะคะลองดูก็ไม่เสียหายเนาะแล้วนะคะอุ้มต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ FC นะคะที่คอมเมนต์บอกเคล็ดลับในการใช้ใบผักพืชนะคะใบเขียวแทนใบย่านางซึ่งมี FC นะคะบอกมาว่าใช้ใบถั่วก็ได้นะคะน้องอุ้มแล้วก็มีใบหม่อนนะคะหลังบ้านก็ได้ค่ะซึ่งอุ้มต้องยอมรับเลยจ้ะทุกคนว่าอุ้มไม่รู้จริงๆเลยนะคะว่าเขาใช้แทนกันได้นะแต่อย่างคะน้ากับสวิตชาร์ทเฮ้ยมันน่าลองมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผักในสวนของเรามันมีเท่านี้จ้ะทุกคนอุ้มก็ไปดูถั่วนะมันเพิ่งออกได้4ใบ5ใบอย่างเงี้ยถ้าอุ้มจะไปตัดมามันก็คงแบบไม่น่าจะมีชีวิตรอดนะคะไม่น่าจะรอดก็เลยอ่ะเอาลองใส่สวิตชาร์ตกับใบคะน้าดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันว่ารสชาติหน้าตาจะเหมือนกับใบย่านางของบ้านเราหรือเปล่าเอ้ยอันดับแรกเลยนะคะอุ้มต้องบอกว่าการทำห่อหมกแบบนี้มันเป็นสูตรเหมือนที่บ้านอุ้มทำค่ะทุกคนเป็นสูตรออกเชิงอีสานแต่จะผสมทางสุรินทร์นะคะทุกคนอุ้มไม่รู้ว่าทางอีสานแท้ๆก็ทำยังไงเนาะถ้าพี่ๆที่ติดตามอุ้มก็จะทราบว่านะคะอุ้มอยู่สุรินทร์ก็จริงแต่อุ้มนะคะจะใช้ภาษาหลักในการสนทนากับคนที่บ้านก็จะใช้ภาษาสุรินทร์เขมรสุรินทร์นั่นเองค่ะอุ้มก็จะตำข้าวเบื่อค่ะทุกคนโดยใช้เป็นข้าวเบื่อข้าวเหนียวข้าวสารนะคะอุ้มแช่ไว้1คืนค่ะก็คือคิดแผนการไว้แล้วว่าจะทำก็เลยแช่ตกอีกแล้วค่ะทุกคนตกก็เลยแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะส่วนเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมนะคะแต่รอบนี้อุ้มไม่ได้ใช้กระเทียมนะคะอุ้มก็ใช้ข่านะคะตะไคร้นิดหน่อยค่ะทุกคนพริกแห้งนะคะมีหอมแดงอุ้มใช้แค่นี้เองนะคะส่วนใครจะใช้เครื่องอะไรก็ใช้ได้หมดเลยค่ะมีในครัวเรือนอะไรก็ใช้ไปเลยค่ะมันไม่ได้มีข้อห้ามเลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นำผักใบเขียวที่เราหาได้ในครัวเรือนเช่นกันนะคะเอามาปั่นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนใครจะใช้เครื่องปั่นยังไงก็ได้นะคะมีอะไรก็ใช้แทนกันได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากรองเอาน้ำนะคะทุกคนจะบอกว่าสีสวยมาก
ถ้าไม่บอกนี่คือไม่รู้เลยนะคะว่าไม่ใช่ใบย่านางจากทุกคนอุ้มเห็นเขานะคะคนที่เขารักสุขภาพเขาก็จะปั่นพืชผักใบเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็ดื่มเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารค่ำอะไรก็ว่าไปนะทุกคนจ๋าแล้วผักบ้านเรามันไม่ได้มีสารเคมีดังนั้นนะคะก็สามารถรับประทานได้อย่างสบายใจจ้าแล้วนะคะเราก็ต้องใช้ใบมะกรูดซึ่งใบมะกรูดแห้งที่อุ้มเอามาจากเมืองไทยก็มีนะคะแต่อุ้มอยากโชว์ต้นมะกรูดค่ะทุกคนที่อุ้มอุตส่าห์หอบหิ้วนะคะมาจากเยอรมันค่ะทุกคน5ต้นนะคะจริงๆเขาขาย4ต้นเขาขาย25ยูโรนะคะ4ต้น 1,000 นะทุกคนคือตอนอุ้มซื้อมาต้นหนึ่งอ่ะมันมีแค่ 6-7 ใบตอนเนี้ย2ประมาณ2ปีครึ่งผ่านไปต้นมันใหญ่มากจ้ะทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะรอลุ้นนะคะว่า7ปีน่ะจริงๆมะกรูดเขาจะออกลูกนะอุ้มจะรอว่า7ปีมันจะมีลูกหรือเปล่านะคะทุกคนในวงเล็บนะคะทุกคน7ปีนี้ถ้าอุ้มนะคะไม่เดสมอเร่ไปก่อนนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นต้นมะกรูดสวยๆที่บ้านของเราออกดอกออกผลค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้วจ้ะทุกคนค่ะอุ้มก็จะเริ่มมาทำกับข้าวที่บ้านฝั่งหน้าร้อนนะคะฝั่งบ้านหน้าร้อนเอ๊มีพี่ๆน้องๆบางคนก็งงเอ๊ตกลงอุ้มมีบ้านกี่หลังอุ้มก็มีแค่หลังเดียวค่ะแต่ว่ามันสามารถนะคะเข้าอีกฝั่งหนึ่งของบ้านได้นะคะซึ่ง2หลังก็จริงนะคะแต่ห้องมันจะไม่ได้ทะลุผ่านกันได้ค่ะคือถ้าใครมาอยู่นะคะหรือมาเช่านะคะมาอาศัยอยู่มาพักก็ตามแขกของเรานะคะก็คือจะมีความเป็นส่วนตัวเลยค่ะจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเราเลยนะมีห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องนอนที่เป็นส่วนตัวนะคะที่อุ้มบอกไปก็คือนะคะมี FC เคยถามมาว่าถ้าจะมาพักที่บ้านอุ้มอ่ะได้ไหมหรือถ้าจะมาเที่ยวเซอร์เบียนะคะเมืองที่น่าอยู่นะคะตรงเมืองอุ้มอยู่มีที่พักตรงไหนบ้างนะคะก็ในเมืองมีค่ะทุกคนไม่อดไม่อยากเลยค่ะเซอร์เบียนะคะเหมือนจะพูดตรงๆเลยนะเหมือนจะแบบเฮ้ยมันยังไม่พัฒนาเลยมันไม่ทันพัฒนาเท่ายุโรปทั่วๆไปนะมันจะโอเคไหมมันจะปลอดภัยหรือเปล่ามันจะมีที่พักที่สะอาดสะอ้านไหมคือเมืองที่อุ้มอยู่ทุกคนเขาจะมีสแตนดาร์ดนะคะที่เป็นสแตนดาร์ดของยุโรปนะคะดังนั้นถ้าใครมาเรื่องความสะอาดไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรากลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนาะพูดมากไปเดี๋ยวพี่ๆน้องๆบางคนนะคะจะลำไยอุ้มทุกคนค่ะมีนะคะบางคนก็เฮ้ยทำไมทำคลิปพูดเยอะบางคนก็แบบเฮ้ยไม่พูดมันรู้สึกเหมือนชีวิตมันเหงาๆยังไงก็ไม่รู้น้องอุ้มพูดเถอะอย่างน้อยพี่ไม่ได้ดูคลิปนะแต่พี่ฟังเอาเวลาพี่ทำงานบ้านอุ้มก็บอกเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็อุ้มใส่นะคะหน่อไม้ที่อุ้มต้มไว้ค่ะทุกคนอุ้มต้มเสร็จนะอุ้มก็ใช้น้ำในน้ำร้อนที่ต้มแหละใส่กระปุกไว้นะคะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นซึ่งมันก็หลายวันแล้วหน่อไม้ก็ไม่มีสีแล้วไม่มีกลิ่นที่เปลี่ยนไปเลยค่ะอุ้มคิดว่าถ้าใครอยากจะทำแบบนี้นะคะอยากกินแบบสดๆก็คือต้มไว้เข้าตู้เย็นกินจนกว่าจะหมดเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากกินนานๆก็มีสูตรค่ะทุกคนในการถนอมอาหารในการถนอมหน่อไม้นะคะเยอะๆเลยใน YouTube นะคะอุ้มก็ต้องอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะที่บอกสูตรแชร์สูตรมานะว่าอุ้มเฮ้ยต้องทำยังไงหน่อไม้เยอะเสียดายกลัวหน่อไม้จะเน่าจะเสียนะคะก็อุ้มต้องขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะลายลักกี้หนูกินไม่เป็นหรอกมีแต่หน่อไม้
พอเราใส่เครื่องลงไปทุกคนเชื่ออุ้มไหมคะว่าหอมมากหอมแล้วแบบคิดถึงบ้านเลยจ้ะทุกคนคิดถึงฝีมือแม่เลยที่แม่ชอบทำห่อหมกหมู3ชั้นนะแต่บ้านเราเขาจะมีใบตองห่อใช่ไหมทุกคนแล้วก็ใส่ซึ้งนะคะใส่ซึ้งเป็นชั้นๆแล้วก็นึ่งจนกว่าหมูจะสุกอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้กินได้เป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์อย่างเงี้ยแต่อุ้มทำแบบไม่มีใบตองจ้ะทุกคนอุ้มใช้ใบสวิตชาร์ดนะคะแทนใบยอค่ะทุกคนตอนแรกอุ้มคิดว่าอุ้มใช้กระดาษฟอยล์ดีไหมแล้วก็เข้าเตาอบมันจะได้ดูแห้งๆมันจะได้ดูแบบหอมๆอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่ต้องแล้วจ้ะแม่จ๋าคือแค่นี้นะอุ้มก็จกข้าวเหนียวค่ะทุกคนสอบอกว่าทั้งคุยทั้งจกก็คือไม่ประณีผัวเลยนะผัวบอกว่าเธอกินไปของเธอถ้าเธอใส่ปลาร้าฉันไม่กินนะซึ่งโอ๊ยแซ่บมากแซ่บมากกลิ่นหอมกลิ่นปลาร้าแบบรุนแรงมากจนสาววิ่งมาดูโอ้โหปัญหาสาวนะคะบอกว่าเฮ้ยฉันก็อยากลองชิมนะเดี๋ยวถ้าเธอทำเมนูที่ไม่มีปลาร้านะเดี๋ยวฉันค่อยชิมแล้วกันแต่วันนี้เธอก็ทำกินของเธอไปแล้วกันส่วนสาวก็กินอาหารง่ายๆค่ะทุกคนอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องพูดถึงอาหารกระป๋องก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรคะบ้านเราก็เป็นเหมือนพวกไส้กรอกที่มันอยู่ในกระป๋องอะทุกคนนั่นแหละแกก็กินอย่างนั้นไปง่ายๆส่วนอุ้มก็เมนูนี้เลยค่ะซึ่งเป็นเมนูที่รอคอยมายาวนานแสนนานเลยนะคะใส่แกน็อตเป็นเซนใส่เด็กก็มจะหามเวียชนสำหรับวันนี้นะอุ้มก็ขอฝากคลิปของพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะคะห่อหมกหมูสามชั้นแซ่บๆหอมๆปลาร้านนัวๆนะคะไม่ประณีใครทั้งนั้นเลยจ้าเดี๋ยวอุ้มขออนุญาตไปจัดการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะจะได้มีแรงในการตัดคลิปต่อไปค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปของพวกเราก็อุ้มฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพแล้วก็อุ้มขอให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่ทำนะคะในสิ่งที่รักทุกๆวันทุกๆนาทีเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะทุกคนจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายป้าป้าจะไปตากผ้าให้นะHuh!